คือจริงๆซีรีส์ F ตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาจากโจทย์ของคุณบอยและคุณบอยเนี่ยเขาสนใจที่จะมาต่อยอดความสามารถของน้องๆ F อ่ะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ย F เนี่ยเขาก็จะเก่งเรื่องร้องเพลงใช่ไหมฮะแต่เรื่องที่เขาสนใจและผมสนใจเหมือนกันก็คือถ้าสมมติเอาน้องๆเข้ามาแสดงละครมาแสดงซีรีส์จะเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆสมัยนี้คือถ้าจะเป็นแบบเอนเตอร์เทเนอร์ในวงการเนี่ยคือเราต้องมีความสามารถที่มันครบถ้วนเราก็เลยมาคิดว่าแบบถ้าจะคิดโปรเจกต์ขึ้นมาให้มันได้พัฒนาเรื่องการแสดงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งที่คนดูเขาคุ้นเคยกับน้องๆเขาเนี่ยกับ AF เนี่ยมาใช้ในซีรีส์เราจะทำเป็นรูปแบบไหนก็เลยกลายเป็น AF Musical Series ครั้งแรกของ True Vision เราฟอร์มทีมพุ่มกับมันยากตรงที่ว่าเราไม่เคยทำมันมีเพลงเข้ามาเป็นส่วนประกอบของแต่ละตอนในซีรีส์มันมีการเต้นร้องเต้นแสดงมันยากที่สำคัญคือน้องๆเด็ก AF11 เนี่ยทั้ง12คนใหม่มากออกมาจากบ้านปุ๊บเล่นซีรีส์เลยซึ่งก็ต้องมีการเอาน้องๆเข้าไปเรียนคอร์เรโอกราฟเพื่อแต่ละเพลงที่เรามาใช้ในแต่ละตอนผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยเห็นมาก่อนด้วยวิธีการของการวางแบบโครงสร้างของมันซึ่งมันเป็นโครงสร้างใหม่ซึ่งพี่เจฟเองกับทีมอะค่ะก็นั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะยังไงจะ2ตอน3ตอน4ตอนอันนี้คือมันไม่มีกฎแต่เราพอสุดท้ายเรามาอ่ะโอเคเรามาจบที่5ตอนคืนนี้เราคิดขึ้นมาใหม่หมดก็เลยในเมื่อทุกอย่างมันใหม่น้องๆก็ใหม่อันนี้ก็ประสบการณ์ใหม่สำหรับเฮโลเองเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะใช้พุ่มกับที่ใหม่และมีมุมมองใหม่ๆก็เลยได้พี่อิดมาคราวนี้คือมันก็ไม่ใช่แค่ใหม่เดียวคือพุ่มกับเองก็ต้องเป็นคนที่รักดนตรีต้องเป็นคนที่ฟังดนตรีแล้วก็เข้าใจกับการที่จะเอาตรงนี้มาใช้ในซีรีส์จากที่ผมเห็นงานของพี่อิดเนี่ยก็ค่อนข้างดีใจมากเพราะว่าตอนไปตัดต่อเรารู้สึกว่าอย่างแน่นอนอะอย่างแน่นอนคือไม่เหมือนใครแน่ๆกับซีรีส์ตัวนี้ความรู้สึกแรกที่ได้มากำกับ AF The Series ครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบมันน่าสนุกดีเหมือนกันเนาะก็คิดว่ามันน่าจะยากอะมันไม่น่าจะแบบมันไม่น่าจะง่ายเลยสำหรับเราอะไรเงี้ยครับคือเมื่อกี้ที่อ่านมันก็คือมันให้เขาอ่านเพื่อให้เขารู้เรื่องราวแบบว่าเรื่องราวมันจะดำเนินไปยังไงงั้นตัดเวลไปด้วยอีกคนเลยสองคนเนี้ยน่าจะแอลน่าจะแอลกันอยู่มันยากกว่าในความคิดอีกครับคือมันรู้สึกยากกว่าในความคิดอีกเพราะว่าพอมาออนฟิลจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้องๆหนึ่งน้องๆเขาใหม่ด้วยเพิ่งออกจากบ้านด้วยแล้วมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกการแสดงเรื่องแรกของเขาและอีกอย่างหนึ่งคือมาตรฐานของฮีโร่นะคะค่อนข้างที่จะวางไว้สูงด้วยขบวนการที่เราทำเราไม่เหมือนละครปกติเราถ่ายเป็นหนังยิ่งทำให้มีแรงกดดันทั้งทีมช่วงแรกๆมันก็มีปัญหาเรื่องการแสดงเรื่อง acting ความพร้อมและยิ่งสำคัญเด็กๆ12คนอ่ะไม่เคยทำงานจริงๆตอนออกกองผมก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ได้แบบทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆฮะก็มีปัญหาเยอะพอสมควรแต่จริงๆไอ้ตรงนี้ผมก็คาดหมายไว้อยู่แล้วว่าแบบมันคงขู่ขาดนิดหน่อยช่วงต้นๆอะไรเงี้ยพอช่วงคิวที่3ที่4เขาเริ่มไปกับเราเขาเริ่มเข้าใจวิธีการทำงานเขาเริ่มมีระเบียบเข้าถึงตัวละครของเขาที่เขาได้เล่นได้รับบทบาทนั้นซึ่งพี่คิดว่าเขาค่อนข้างที่จะไปตามฝันของเขาเพราะจริงๆแล้วมันคือฝันของเขาเหมือนกันซึ่งทำได้ดีมากAF 11 The Series เนี่ยเรื่องราวมันพูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียนร้องเพลงแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีความฝันของเขามันจะถูกแบ่งเป็นตอนๆมีทั้งดราม่าโซ
ุดท้ายก็จะมีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนคู่แข่งสวยสวยถ้าพูดถึงความสนุกของตอนแรกนะครับคือคิวกับภูมิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเคมีที่ลงตัวมากเบ้าหน้าอย่างมึงเนี่ยนะทำไมติดขนตาทาแก้มซะหน่อยเนี่ยว่าเผลอๆสวยกว่าแฟนมึงอีกแหละโลวะมึงอิจฉาผู้โลวะตอนเราเลือกนักแสดงเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอาใครมาเล่นในตอนแรกดีซึ่งเราก็เห็นแววว่าคิวกับภูมินี่แหละน่าจะเป็นเคมีที่ลงตัวไอ้เบย์บอกให้พักว่ะเชี่ยโอ้โหเบย์จะจริงป่ะเนี่ยมันจะยากในเรื่องของจังหวะมึงสู้หัวทำไมมันยาอ่อนเฮ้ยแต่ว่าด้วยความเป็นคอมเมดี้เนี่ยมันต้องมีของมีเรื่องของจังหวะเข้ามาถ้าจังหวะมันไม่พอดีมันแบบมันไม่ได้ไงครับมันก็ความตลกมันจะไม่เกิดใช่มีคิดเหมือนกันครับว่าตอนแรกว่าพวกเขาอาจจะนำพาตอนแรกของซีรีส์เนี้ยไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตอนแรกมันควรจะต้องสนุกถึงจุดนึงปากปลาหอมดีนะครับคิวกับภูมิเขาเล่นรวมถึงมุกมุกเราขอกินน้ำหน่อยดิมันก็เป็นการรวมตัวที่มันก็ค่อนข้างลงตัวครับในตอนจะลงลอยสู่ขอบฟ้าไกลให้ความฝันนำทางเป็นแสงรอคอยอยู่ที่ปลายทางสวัสดีค่ะมุกประภัทรพรสิริรักษ์ณภามุก AF11 ค่ะคือฉากนี้มันจะต้องวิ่งผ่านระเบิดนะคะแล้วทีนี้เราจะไม่รู้ว่าเขาแกล้งเราแล้วก็จะวิ่งฟังเพลงโอ้โหโลกสวยไปแต่ว่าตอนถ่ายจริงๆอะค่ะมันจะยากตรงพอระเบิดปุ๊บเราต้องแบบห้ามสะดุ้งอะโดนสะเก็ดระเบิดค่ะน้ำตาเล็ดน้ำตาซึมเลยตกใจหมดผ่านไปแล้วนะคะกับฉากที่รู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดโดนแกล้งตลอดเลยค่ะแต่ว่าก็ผ่านรอดตลอดทุกรอบลูกแก้วระเบิดน้ำสมูทตี้ล่มโอ้โหเยอะมากค่ะแต่หนักสุดเนี่ยระเบิดผมต้องบอกเลยว่าที่ผมเข้าฉากกับคิวเนี่ยทุกครั้งที่เราแบบว่าคอมเมนต์กันคือมันไม่เชิงทะเลาะมันเหมือนเขาแบบเฮ้ยเก่งกว่าเก่งกว่ามึงคิดไม่ถึงกูก็ยาคือมึงกำลังเล่นกับความฝันคนอื่นอยู่นะเว้ยเฮ้ยหายละในความจริงฉันไม่อาจรู้สำหรับตอนของน้ำเวปอนเหมือนรักสามเศร้าระหว่างชาย2หญิง1น้ำว่าเป็นสวยไหมสวยดิก็น้ำนะคะรับบทเป็นน้ำเลยค่ะเป็นตัวเองแล้วก็ห้าวๆไม่ค่อยสาวอย่ายุ่งกับเวอีกแล้วจะให้ปอนทำยังไงนะช่วงนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะค่ะสำหรับเวก็เป็นตัวเองเหมือนกันค่ะน้ำเป็นอะไรเนี่ยเราไม่อยากให้เวชอบปอนนะก็คือระวังคาแรคเตอร์ให้ว่าน้ำเขาจะเป็นผู้หญิงห้าวๆหน่อยก็เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งในเรื่องอยากรู้ความจริงผมก็ต้องไปดูแบบดูคาแรคเตอร์หลายๆคนที่แบบผู้ชายอุ่นเป็นยังไงผมก็ต้องไปหาหนังดูแบบเฮ้ยผู้ชายอุ่นจะเป็นยังไงวะใจฉันจะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้จะกี่เดือนกี่ปีอ๋อเป็นคนมานิ่งๆแบบยอมผู้หญิงเนี่ยครับแต่ก็ต้องมีเหตุมีผลกันเนี่ยครับเป็นผู้ชายอบอุ่นมากตกลงคุยปรึกษามึงได้ปะเนี่ยในเรื่องจะต้องแบบว่าเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกแบบชอบมากแบบว่ารักสุดหัวใจแบบรู้สึกแอบชอบแบบทำอะไรก็จะมองตามทุกอย่างก็จะแบบน้ำรู้ยังอ่ะว่าเวชอบใครอ่ะอย่าบอกนะว่าบอกกันฉันสักนิดได้ไหมว่าเธอก็คิดอยู่ในเป็นเพื่อนสนิทกันมากแบบว่าในซีรีส์12คนนี้คือแบบเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยสนิทที่สุดทุกคนรู้ตั้งแต่เด็กจนเป็นอะไรที่ว่าถ้าเขาทำอะไรแตกไปจากที่เคยเป็นหรือว่าผิดสัญญากับที่เราเคยพูดกันไว้เนี่ยก็คือโกรธมากน้ำรู้ได้ไงว่าเวจะเสียใจอ่ะก็ถ้าเวมีแฟนแล้วอ่ะเวก็จะใช้เวลาอยู่กับแฟนไปไหนมาไหนกับแฟนแล้วเวก็มีเวลาอยู่กับเขาน้อยลงไงอยากรู้ความจริง
ครที่ทำให้เธอคิดหนักอยากรู้ใจเธอนะชีวิตจริงถ้าให้เลือกก็จะเลือกแนวพี่น้ำนี่แหละครับผู้หญิงผมชอบผู้หญิงแบบลุยๆไปไหนไปกันเนี่ยครับไม่งองแงงโอเคเลยดัดฟ้า จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากตรงอารมณ์พี่ คือเราอ่ะต้องมันถ่ายแบบพี่เขาละเอียดมากจากที่เคยให้สัมภาษณ์ในทุกๆรายการคือพี่เขาจะแบบว่าปกติอะกองอื่นซีนหนึ่งเป็นแบบเอ้ยวันหนึ่งเป็น10ซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่กองนี้หนูบอกเลยวันหนึ่งเนี่ย3ซีนเขาพิถีพิถันในการถ่ายไงให้แบบว่าทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดถ้าแบบดีที่สุดเขาไม่ปล่อยผ่านแต่เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆคือดีมากทุกครั้งที่เธอบอกกับฉันมือกุกุมอยู่อย่างนั้นแต่ฉันตอนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของผีมีคนเคยเห็นด้วยเป็นผู้หญิงชุดเขียวเว้ยชุดขาวไม่ใช่เหรอครับเขียวคนที่เล่นก็คือเมย์หมวยลี่แม็กรับบทตามชื่อเลยครับชื่อแม็กครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์แบบขึ้มๆนิ่งๆหน่อยแต่ว่าพอเวลาอยู่กับกลุ่มกับแก๊งเราก็จะแบบเป็นคนแบบแก่นๆเปรี้ยวๆหน่อยครับแบบชอบแกล้งเพื่อนในกลุ่มนะฮะชอบแกล้งเอาหมวยนี่ครับพวกแกสองคนจะกวนประสาทถึงไหนนะคะช่วยก็ไม่ช่วยปล่อยให้ผู้หญิงสวยน่ารักบอกบางฉันทำได้เนี่ยอะมาแล้วครับใครมามาแล้วเนี่ยกล้องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเบย์ M11 นะครับผมหมวยลี่ M11 ค่ะโอ้พี่เดฟครับสร้างสรรค์เนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้นะคะกำลังมีไฟเลยเมื่อกี้ก็รับบทเป็นหวยลี่เนี่ยแหละค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าคุณเป็นอะไรเป็นคนที่แบบว่าแซ่บๆเปรี้ยวๆหน่อยชอบแต่งตัวแฟชั่นแต่งหน้าทั้งวันนั่งดูเล็บแบบไปวันๆไม่ทำอะไรอะไรครับผมก็ชื่อเมย์นะครับเล่นเป็นเมย์นี่แหละครับผมส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเล่นเป็นตัวเองนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ตัวเองเลยอะเล่นเป็นเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่านั่นแหละครับอย่าให้พูดเลยครับผมตัวแม็กเองเนี่ยก็เห็นในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความตลกอยู่แล้วเมย์เองพอเราจัดคาแรคเตอร์ให้เขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยดูเนิร์ดนิดนึงซึ่งเขาก็ทำกันบ้านของเขาได้ดีนะครับแล้วเขาก็จะไม่หลุดคาแรคเตอร์โอเล่ไหนครับน้ำมันโชว์เลยทุกวันนี้ก็นอนเปิดไฟครับจะไม่ปิดไฟสนิทนอกจากจะมีแบบเพื่อนมาด้วยถ้าเพื่อนมานอนห้องหรือว่ามีใครมานอนด้วยเราก็จะถึงจะปิดไฟสนิทได้อ่านตาของฉันหมวยลี่ที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากด้วยความที่คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบในภาพที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะมีความตลกความคอมเมดี้ของมันอยู่มันจะมีความกระเปิบกระป๊าของเขาอยู่พอเขามารวมตัวกัน3คนก็ลงตัวอย่างยากไหมมันก็ยากเพราะว่าตอนแรกหมวยคิดที่ได้คาแรคเตอร์มาตอนแรกเป็นฟิลคุณหนูขี้วีนเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องวีนต้องเหวี่ยงตลอดเวลาแต่พอเข้าจริงๆมาขัดมากล่าวบทตัวนี้จริงๆมันเป็นปัญญาอ่อนมากเลยอ่ะถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูก็จะไม่จีบตัวม้าไม่ได้เอาม้ามาหรอม้าไม่ได้เอามาเนี่ยเลยเสียดายมากชัดเลยเสียงหลอนมากอาจจะเป็นเสียงลมพัดก็ได้นะครับสำหรับความยากในฉากที่ต้องเล่นผมว่ามันยากทุกฉากเพราะว่าคือผมยังใหม่กับการแสดงแล้วก็เป็นคนที่แสดงรู้สึกว่าเรายังเก่งๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเรามาถึงเราก็ได้แสดงกับทีมงานที่แบบเป็นมืออาชีพเราก็รู้สึกว่าต้องแอคทีฟตัวเองเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาครับผมแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันรู้สึกหนาวครับแกเจอพี่เอ๊ะเหรอวะเปล่าครับผมปวดขี้พึ่งขี้สุดนี่แหละครับแล้วล่ะมึงยากนะครับคือตอนแรกแบบไม่รู้จะทำยังไงให้มันดูพอดีตอนแรกผมก็กลับไปดูละครเรื่องหนึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งมีบทนี้แหละ
แต่ว่าเขาสุดโต่งไปเขาแบบว่าอย่างนี้เลยอ่ะแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วผมก็ลองก๊อปนั่นมาก่อนแล้วก็ให้ครูแบบจับถอนให้จนแบบโอเคครับกลายเป็นคนธรรมดาสักทีตอนที่4เนี่ยจะเป็นดราม่าซึ่งตัวเด่นของเราเลยก็คือเอมที่มีตัวรองเป็นปูนกับจั๊กจั่นทุกคนต้องช่วยกันอ่ะเดี๋ยวเอมฝากจั่นดูเรื่องท่าเต้นด้วยนะคือตัวจริงหนูก็จะมีความเป็นผู้นำเพราะว่าหนูเป็นลูกคนเดียวด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวแล้วคุณพ่อทำค่ายมวยมันก็เลยจะมีความที่แบบอาจจะมีความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวหนูเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคล้ายๆกับในเรื่องที่เป็นผู้นำในฐานะของหัวหน้านะเราขอทุกคนทำตามที่เราตัดสินใจตอนที่4เราจะพูดกันถึงเรื่องความรู้สึกของเอมเป็นหลักนะครับความรู้สึกที่ต้องโฮทุกอย่างไว้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอยากพามากครับถ้าอยากพาก็กลับไปให้หมดเลยของหนูจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมันก็สะท้อนกับครอบครัวเราได้เพราะว่าหนูก็เป็นคนที่คือรักทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่ในเรื่องเนี่ยเราต้องจินตนาการนิดนึงว่าเราเสียคุณแม่ไปแล้วซึ่งชีวิตจริงหนูเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากๆแล้วมันเลยห่างมันถามว่าห่างไหมมันห่างมากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็บางทียังนอนกับคุณแม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอต้องมาเล่นเป็นตัวละครที่คุณแม่เสียแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมันเลยค่อนข้างที่จะยากแต่มันจะใกล้เคียงในเรื่องที่ตัวละครตัวเนี้ยผูกพันกับแม่มากก็เลยคิดถึงมากอะไรเงี้ยค่ะต้องให้เอ็มบอกกี่ครั้งพ่อว่าของพวกเนี้ยมันเป็นของโปรดของแม่ไม่ใช่เอ็มเอ็มรู้นะว่าที่พ่อเป็นแบบเนี้ยเพราะพ่อคิดถึงแม่แต่แม่เขาตายไปตั้งนานแล้วอะพ่อซึ่งเอมเขาโฮอารมณ์ไว้ได้ดีเป็นตัวหลักของเรื่องได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะคงไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นเพราะเธอเอาแต่ใจไม่ฟังพวกฉันเพราะคงคือว่าเราควรเดินไปพร้อมกันส่วนปูนกับจั๊กจั่นเป็นตัวเสริมที่น่ารักถ้าขาด2คนนี้ตอนที่4ก็จะไม่ครบรสก็คาแรคเตอร์ของจันก็จะเป็นคล้ายๆแนวของจันเองค่ะก็จะเป็นร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนอเลิร์ตตลอดเวลาค่ะก็จะเป็นแบบบ้าเกาหลีติงเกาหลีใช่ชอบเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะครับผมส่วนของปูนก็จริงๆก็จะเป็นคล้ายๆตัวเองครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าการเป็นผู้นำหรือแบบว่าคาสโนวานิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็จะประมาณนั้นเป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าเนี๊ยบหน่อยแล้วก็จะดูแบบเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยครับให้ฉันรู้ครับผมก็ในตอนของปูนใช่ไหมครับเติมสีสันแบบกุ๊กกิ๊กกันแบบจิตะอะไรอยู่กัน2คนเลยทั้งเรื่องทั้งเรื่องใช่ครับผมคือหนูอยากจะเป็นจักรจั่นมากได้เล่นกุ๊กกิ๊กมุกมิกตลอดเวลามีดอกมุกดอกไม้ตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดคือเขาจะได้เล่นแบบมีร้องเพลงจีบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของหนูจะเป็นเพลงดราม่าร้องไห้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบชีวิตมันเศร้าเอาจริงเอาจังกับชีวิตคือรู้สึกว่าแบบทุกอย่างบนโลกคือต้องจริงจังแล้วก็ต้องแบบทำมันที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่บ้านก็คือคุณพ่ออะไรเงี้ยเนาะแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเอ็มก็เลยรู้สึกว่าแบบจะต้องดูแลครอบครัวเองแบบพึ่งพ่อไม่ได้ก็เลยรู้สึกแบบทุกอย่างเราต้องทำให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบคาราคาซังเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็ยังเป็นห่วงพ่อที่แบบไม่ค่อยสบายพ่อมันเป็นตัวละครที่เศร้านะคะพูดแบบหัวหน้าทีมด้วยแล้วก็มีปัญหาครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่มีแฟนไม่มีคนรักมีเพื่อนไหมยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้ตัวละครนี้มีเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเราคาดหวังแล้วก็ไปบีบเพื่อนเยอะซะจนมันมีวันที่แบบระเบิดเราก็เลยเหมือนดูเป็นคนที่อาถรรพ์ตรงคือเห็นแก่ตัวน่าสงสารฉากที่มันหวานที่สุดนั่นแหละหนูรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับหนูเลยรู้สึกว่ามันแบบมุ้งยิงแบบมันหวานจริงแบบเดียวนะคนแบบคนเขาจีบกันเขาหวานกันขนาดนี้เหรอจะรู้สึกว่าแบบไม่เข้ากับบุคลิกเลยอ่ะแต่ก็แบบเหมือนพยายามทำค่ะก็ฝึกเพราะว่าหลายเทคอยู่เนาะอันนั้นอ่ะขอบคุณเธอที่ช่วยกรุณาบอกรักฉันก่อนบอกความจริงในใจให้ฉัน
อนที่5ของซีรีส์เราเนี่ยจะเป็นตอนที่เด็กทุกคนรวมตัวกันละแล้วก็พร้อมที่จะต้องไปแข่งขันกับอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตอนที่เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าเราต้องแบ่งความสำคัญของทุกคนให้เท่าๆกัน5มีใครด้อยกว่า5มีใครเด่นกว่าจะทำให้ตัวตอนที่5เนี่ยมันรู้สึกว่าความเป็น AF11 เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นครับมาลงพลังกันวันนี้เต็มที่นะจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคว้ยคว้าเอามาการทำงานกับป่าเทพนะครับสนุกมากครับมันเป็นคนกวนตีนหรือว่าเป็นคนกวนส้นตีนกันแน่มันค่อนข้างส่วนตัวแล้วค่อนข้างเกรงแต่พอได้ทำงานกับป่าจริงๆก็เป็นความทรงจำที่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ทำงานคือป่าเทพเนี่ยแกจะแบบนอกซีนนอกบทแต่ว่าเขาอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่อยู่ในบทละครมาแต่ว่าเขาจะไม่อ่านตามนั้นยุนนี่ถามตรงๆอ่ะสนุกสนานเป็นลิงเป็นข้างอย่างเงี้ยเพลงเพลินได้กันหรือยังนะมันสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้มากๆเลยดูเป็นอาจารย์ที่น่ารักดีอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมชัดเลยครับอย่างเงี้ยชัดเลยป๋ามันจะทิ่มจากูอยู่แล้วมันเนี่ยมึงพูดดีๆได้มั้ยเนี่ยอย่างแรกเลยต้องตามป่าเทพกับพี่เดียวเขาให้ทันครับใช่เขาจะชอบอิมโพไว้ครับโรงเรียนถูกไฟเผาเหรอไม่ใช่ครับป๋าขโมยโรงเรียนไม่ใช่ครับป๋านักเรียนสตรีตีกันป๋าคิดไปไกลแล้วครับคือเขาด้นสดขึ้นมาเลยเราต้องแบบเฮ้ยเอาแล้วตอบกูยังไงดีวะอะไรแบบนี้หวังว่าเธอพอโอเคไหมคือเล่นแต่ละครั้งเนี่ยบทเขาคงเดิมแต่ว่าคำพูดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหูเราจะต้องเปิดครับโสดเราจะต้องมีสติตลอดเวลาใช่ต้องมีสติโอเตอร์เนี่ยฝีมือพวกเธอด้วยใช่ไหมเปล่าครับตอนได้เจอป๋าเทพครั้งแรกกับพี่เดี่ยวเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นนักแสดงระดับมืออาชีพเราจะคุยกับเขายังไงแต่เขาแบบเป็นกันเองมากครับทำไมเราแบบกล้าเอาไปขอความรู้จากเขาเนี่ยว่าทำยังไงเขาก็คือจะแนะนำทุกอย่างครับป๋าเทพก็จะเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรพี่อิมพอไว้เก่งมากครับแน่นอนเจอกันแน่มาดามขอโทษนะผมกำลังปัสสาวะอยู่ไม่มีเวลาจะคุยกับคุณยิ่งสองคนนี้เข้าฉากด้วยกันค้ำค้ำกันทั้งกองเลยก็เฮ้ยอย่าพึ่งคือเวลาป๋าเข้ามาในซีนเนี่ยป๋าก็จะมีบทของเขานั่นแหละแต่ป๋าจะอิมพอไว้ได้แบบเอ้ยมันฮามันสนุกแล้วเขาจะเล่นมุกสดตลอดคือเราจะคาดไม่ถึงแล้วก็แบบกันอยู่อย่างเงี้ยตัวละครพี่เดฟเนี่ยเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาเป็นตัวหลักนะครับป๋ารู้ไหมครับว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เปื้อนมากนะครับป๋าเขาจะเข้าไปอยู่ในทุกตอนแล้วจะเป็นตัวเชื่อมเล็กๆที่ทำให้พอเข้ามาแล้วทุกคนก็จะยิ้มผิดแล้วครับผิดค่ะเขา energy เขาเหลือล้นมากอยู่กับป๋าก็ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยลงไปเลยผมไม่มีคำอธิบายใดๆที่ลึกซึ้งกับป๋าโอ้ยอย่างนั้นแหละครับเชิญไปหาเตี๋ยวข้างนอกไปครับเป็นคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้อทีเดียวเชียวในเรื่องนี้ครับก็ได้เกียรติมารับคู่กับป๋านะครับจากประสบการณ์แล้วเนี่ยป๋าก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นอะไรของมึงเดี๋ยวคือเรื่องนี้เป็นจับคู่กับป๋าเป็นผู้ชายครับก็โอ้โหป๋านี่เขาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไหลลื่นยิ่งอยู่ด้วยกันนี่ไหลไปเรื่อยครับอะไรมาก็ตอบกับป๋าไปเลยแบบโหเล่นกับป๋าแล้วสนุกครับเล่นไม่เครียดมันไอเดฟกับป๋ามึงร้อนหรือเปล่าพูดถึงพี่เดี่ยวก่อนก็เรานึกถึงตอนนี้เลยอ่ะที่ใส่ชุดเอลวิสอุ๊ยออกมาทีคือทุกคนแบบเป็นชุดคอนเซ็ปต์มันจะขึ้นคอนเสิร์ตทุกคนก็หุ้ยสวยหล่อมากพี่เดี่ยวออกมาใส่ชุดเอลวิสมาแล้วก็ถึงๆมาแบบแย่งซีนมากแต่คือเขาเป็นคนที่เล่นได้หามากจริงๆที่ตากล้องถ่ายไม่ได้อะอันนี้สุดๆค่ะเล่นลายใหญ่มากต้องดูเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละเขาเรียกว่าอะไรคะแต่ละเทคเขาจะเล่นไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วเราก็จะลุ้นว่าเอ้ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะขำอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะนิ่งๆแต่เขาก็แบบเหมือนเวลาซ้อมก็แบบเฉยๆแต่พอเล่นจริงเขาจะแบบเล่นใหญ่แล้วแบบยังไงนะยังไงนะไม่เอาละอายไปละนั่นแหละเขาก็จะเล่นเหมือนแบบป
เต็มที่แล้วเขาก็หนูก็รู้สึกแบบเขาก็แบบเหมือนเต็มที่กับทุกอย่างไปเจอสิพี่เทพกำลังเช็ดกระจกอยู่พี่เทพก็เฮ้ยมาทำอะไรมาทำอะไรคุณปอยมายืนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำผู้หญิงครับเปล่าครับพี่ผมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเนี่ยฮะก็เลยขำหน้าแบบโหพี่แกแอคใหญ่มากเนี่ยหาพี่เดฟไหมฮะสำหรับเวย์ค่ะเวย์รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากค่ะผมผิดเหรอครับผิดค่ะแบบว่าตั้งแต่ตอนที่ท่องบทแล้วแบบมาท่องบทด้วยกันทุกคนแล้วแบบพี่เขามานั่งท่องบทด้วยก่อนหน้านั้นเขาแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยดูนิ่งๆแต่พอแบบท่องปุ๊บแบบเฮ้ยมาเต็มมากกลัวผิดเดฟเดฟผิดตรงไหนแล้วทุกคนชอบทรงผมมากทุกคนแบบแซวทรงผมพี่เขาแบบป่าแล้วก็แอบมองทุกวันนะเยอะแยะไปหมดอุปกรณ์ของพี่เดฟเนี่ยไม่รู้ว่าจะสรรหาอะไรมาใส่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีคนอยู่อย่างนี้จริงในโลกนะมันจะใช้ชีวิตของมันยังไงจะมีพ็อปครับเป็นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดก็เยอะพอสมควรมันจะเอาตลกอุปกรณ์หรือว่าจะเอาตลกคาแรคเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเกสคือใครนะครับเอ้าเอมมาแล้วเหรอลูกนี่ผมจะมาดูแลพวกเราเองนะครับค่อนข้างสะใจแล้วขอตัวนะคะครับผมบายค่ะติดตามเพราะหนูรับรองว่าตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะคือเกาหลีก็เกาหลีเหอะค่ะคุณต้องแฮชแท็กแล้วก็ใส่ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ดูคนเดียวพวกเราทั้ง12คนตั้งใจทำนะคะแล้วก็มีพี่ๆแขกรับเชิญเนาะน่ารักมากๆถึงแม้จะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราแต่คือทุกคนทำเต็มที่มากค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะรับรองว่าตอนนี้สนุกกว่าตอนไหนๆแน่นอนเพลงเพราะที่สุดด้วยใช่ค่ะหมวยลี่คอนเฟิร์มแกร้องด้วยเหรอร้องสิโทษทีครับก็ทุกคนตั้งใจทำงานน้องๆเขาก็ตั้งใจทำงานกันน่าจะเป็นซีรีส์ที่สนุกอีกซีรีส์หนึ่งนะครับค่ะติดตามกันนะคะใน AF11 ซีรีส์ทางช่อง Television ค่ะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาติดตามชมซีรีส์ AF11 ในครั้งนี้ด้วยนะครับมีผมมีป่าเทพแล้วก็น้องๆกับบทเพลงเพราะๆหลากหลายก็ติดตามกันให้ได้นะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับของเด็กๆทุกคนนะครับว่าเด็กๆตั้งใจทำงานกันชิ้นนี้กันอย่างมากๆและที่สำคัญนั่นคือโปรดักชันที่ค่อนข้างใหญ่และก็ยิ่งใหญ่มากๆด้วยซึ่งปกติแล้วไม่เคยเห็นการถ่ายละครที่จะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับก็เต้นเต้นครับอยากจะฝากแฟนคลับให้ได้มาติดตามชมเลยAF11 The Series ครับรับรองในเรื่องน่าติดตามและสนุกสนานแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะซึ่งสำหรับคนดูเนี่ยไม่ต้องห่วงคือมันแบบครบรสเลยแหละแล้วก็อย่างเช่นใครชอบหนังผีก็มีภาคหนังผีใครชอบหนังดราม่าเข้มข้นก็มีหนังดราม่าเข้มข้นส่วนใครที่รักดนตรีรักเพลงนี่ก็ไม่ต้องห่วงเพียบเลยล่ะใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะสำหรับ AF11 The Series ค่ะควรซ่าล่าฝันนะคะ9พฤษภาคมนี้ค่ะช่อง True Vision นะคะมาดูกันสิว่าเด็กๆ เขาจะทำตามความฝันเขาได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะ